หลังจากที่อาปุ้มไกสอนค่ะได้โพสต์ภาพผ่าน Facebook ส่วนตัวนะคะเป็นภาพขณะรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะแล้วก็มีแคปชั่นนะคะเหมือนว่าคุณอาเนี่ยจะต้องพักดูรายการสุขภาพก่อนนะคะหลังจากที่มีการส่งชิ้นเนื้อไปตรวจแล้วผลนั้นจะออกมาในช่วงต้นเดือนสิงหาคมช่วงนี้ก็ต้องดูแลร่างกายให้มากขึ้นค่ะซึ่งทีมข่าวของเราก็รีบพูดคุยกับคุณอาปุ้มในทันทีนะคะแล้วก็โทรไปให้กำลังใจแล้วก็แสดงความห่วงใยกับอาปุ้มด้วยนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างสอบถามอาการกันอาปุ้มก็บอกว่าเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาเมื่อวานนี้เองค่ะอาการตอนแรกที่ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลแบบด่วนๆก็เพราะว่าคุณอาท้องเสียเรียกได้ว่าถึงขั้นท้องร่วงก็ว่าได้นะคะเพราะว่าถ่ายเป็นน้ำนะตั้งแต่งานของแม่พึ่งพุ่มพวงตั้งแต่ตอนนู้นหลังจากนั้นมาก็ถ่ายเป็นน้ำมาโดยตลอดนะคะญาติก็เป็นห่วงค่ะนำตัวส่งโรงพยาบาลคุณหมอก็ทำการรักษาจนอาการดีขึ้นค่ะส่วนสาเหตุที่แน่ชัดนั้นยังไม่ทราบนะคะทางคุณหมอเองก็ตัดชิ้นเนื้อบางส่วนไปตรวจหาเชื้อมะเร็งก่อนนะคะแล้วก็จะทราบผลก็คือช่วงประมาณต้นเดือนสิงหาคมมาลุ้นกันต่อว่าจะเป็นมะเร็งหรือไม่นะคะก็ขอให้อย่าเป็นอะไรที่แบบว่าหนักนะคะเป็นกำลังใจให้กับอาปุ้มแล้วก็อาปุ้มบอกว่าขอบคุณทุกกำลังใจมากๆด้วยค่ะซึ่งเรื่องคือถ่ายเป็นเขาเรียกว่าเป็นน้ำอ่ะเป็นน้ำเลยนะเป็นน้ำเลยพอทานอะไรเข้าไปปั๊บถ่ายทานปั๊บต้องเข้าห้องน้ำทันทีทานปั๊บต้องเข้าห้องน้ำทันทีก็พอดีมีน้องสาวเป็นหมอก็เช็คเลือดเช็คอะไรทุกอย่างก็เป็นอยู่หลายเพราะไม่ได้ตรวจเช็คมานานก็เป็นอยู่หลายโรคเหมือนกันหมายความว่าเริ่มต้นนะคอเลสเตอรอลสูงไตรกลีเซอไรด์เริ่มสูงต่อมลูกหมากเริ่มโตอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ที่ซีเรียสนิดนึงคือหมอไปเจอชิ้นเนื้อชิ้นนึงอยู่ในลำไส้ก็โตมาเท่าบัวลอยอ่ะมีเชื้อมะเร็งก็แค่เริ่มต้นอ่ะก็รักษาไปเท่านั้นเองไม่ได้ซีเรียสอะไร